กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐประวินวงวุทธผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับผมไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังที่ผมจะให้เหตุผลในวันนี้โดยสรุปนะครับผมจะให้เหตุผลในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า MRMAP เพื่อใเมื่อวันที่8กรกฎาที่ผ่านมานะครับท่านประธานอาจจะได้ยินท่านนายกถแถลงการนะครับก็เป็นข่าวนะฮะแถลงการเรื่องใหญ่ๆนะฮะท่านบอกว่าประยุทธ์ขอเวลาอีกสองปีข้างหน้าทำสามภารกิจสร้างอนาคตไทยด้านที่1ก็คือโครงสร้างพื้นฐาน2ก็คืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านอีวีสก็คือการธนาคาร และเรื่องที่ท่านให้ความสําคัญมากที่สุดนะยกให้เป็นแกนที่1น,นะครับก็คือในด้านของโครงสร้างพื้นฐานที่ผมจะอภิปรายในวันนี้นะโดยท่านนายกได้กล่าวว่าแกนที่1คือขับเคลื่อนกา,การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศครั้งใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วผมก็ไปดูมาแล้วนะครับใหญ่จริงๆครับและเดี๋ยวท่านนายกนะฮะถ้ามีโอกาสท่านก็คง พูดภาพฝันให้ฟังนะครับจะมีการทำถนนทำมอเตอร์เวย์ทำรางทำรถไฟความเร็วสูงทำเครื่องบินทำท่าเรืออะไรต่างๆมากมายนะฮะแต่ประเด็นที่ต้องคิดกันครับผมบอกว่าใหญ่ใหญ่จริงนะฮะแต่ต้องคิดกันว่าเราจะทำอย่างนั้นถูกทางหรือ,อยังแผนที่วางมาไว้ดีจริงหรือ,อยังจะเป็นภารกิจที่สำคัญหรือจะเป็นภาระให้ลูกหลาน ก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็คงหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่า MR Map ถ้านประธานตามผมมานะครับผมจะอธิบายว่า MR Map คืออะไรจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นระหว่างศึกงบประมาณเมื่อปี2564นะครับเป็นสิ่งที่ประยุทธ์คิดสักสยามทำนะครับแล้วก็สั่งข้าราชการสั่งที่ปรึกษาอะไรต่างๆซึ่งผมก็ตามไปดูครับ แล้วคนที่ท่านใช้งานด้วยบุคลิกอย่างท่านเนี่ยก็มีแต่พวกเซอร์ยเรยเซอร์ครับได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมเลิศเลยแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะมีโครงการซ้ําซ้อนอยู่ในนั้นเพียบนะฮะเยอะมากแล้วก็แพงมากท่านประยุทธ์คิดนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยประกาศกลางสภาค,ครั้งแรกเมื่อวันที่2กรกดาคม63เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับท่านผู้นําประกาศเองเลยนะฮะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การคมนาคมใหม่ทั้งประเทศ ผมก็อยู่ในห้องประชุมเวลานั้นนะฮะและผมก็ตั้งใจฟังอยู่ตลอดนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ดีใจนะฮะที่จะจะมาเปลี่ยนแปลงย,ย,ยุทธศาสตร์การคมนาคมใหม่ทั้งประเทศท่านให้ผลดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่1นนะฮะท่านบอกว่าจะทําเส้นทางตรงใหม่ที่ไม่ทับเส้นทางเดิมทําพร้อมกันทั้งถนนทางรถไฟทางระบายน้ําและท่านก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการบูรณาการนี่จดไว้เลยนะครับประเด็นที่1น,นะครับ ประเด็นที่สองนะฮะท่านให้เหตุผลว่าอยากให้เกิดเมืองใหม่ทำแบบเดิมไม่ได้ถ้ารักประชาชนจริงต้องร่วมมือกับยุทธศาสตร์นี้ต่อมานะครับเมื่อไปเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับท่านศักสยามก็มาอภิปรายรับลูกนะฮะแบบโนท่านผู้นำเหรครับว่าโอ้ดีเลิศดประเสริฐสีจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็วาดภาพฝันให้เราดูนะครับมีเส้นเลือดใหญ่ก้าวแกนนะฮะที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับท่านบอกอย่างนี้ฮนะ ลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแต่เฉพาะค่าเวรคืนที่ดินอันนี้โจทย์ไว้เลยนะครับต้องตอบคําถามนะครับว่าท่านยังยืนยันอยู่ไหมว่าการที่ท่านไปวางแผนลงทุนแบบนี้จะเป็นการลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแต่เฉพาะค่าเวนคืนที่ดินนั้น MR Map คืออะไรครับ MR Map คือแผนแม่บทใหญ่นะฮะซึ่งแผนแม่บทเดิมเนี่ยในยุคคสชเนี่ยมันมั่วมากเยอะมาก คือวางแผนมาแบบไม่มีหลักการนะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํานั้นกรมทางหลวงก็วางแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ไปนะฮะร,ระบบรางก็มีสิ่งที่เรียกว่ารถไฟทางคู่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะทำรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกนะฮะนั้นแผนแม่บทยุคคสชก็คือถ้าเอามาซ้อนทับกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันมั่วมากเยอะมาก การที่ท่านประกาศว่าจะวางแผนแม่บทใหม่หรือของเดิมมาทําแผนแม่บทใหม่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะแต่สิ่งที่ท่านกําลังทําก็คือการขยับแนวนะฮะขยับแนวเพื่อสร้าง3สิ่งใหญ่ๆร่วมกันในเขตทางเดียวกันผมเน้นย้ำนะครับผมเห็นด้วยกับการวางแผนแม่บทใหม่แต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทาง M บวก R ก็คือมอเตอร์เวบวกเร็ นะฮะหรือว่ารางเนี่ยที่กําลังดําเนินการอยู่และนี่เป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนครับท่านประธานเรากาลังพูดถึงเงินกว่า5.7ล้านล้านบาท5.7ล้านล้านบาทในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในการคมนาคมระหว่างเมืองโดยมีแผนล่าสุดนะครับจะทำรถไฟทางคู่6,241กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงอีก 2,728กิโลเมตรและมอเตอร์เวย์อีก6,701กิโลเมตรนี้ยังไม่นับรวมถนนปกติธรรมดานะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอีกมากมายนะครับเอาแค่ก้อนใหญ่ๆเนี่ยครับมีการทำรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็มอเตอร์เวย์แต่ปัญหาหลักที่สำคัญคือมันซ้ำซ้อนกันครับคือท่านจะเอามมาบวก R ท่านไม่ได้เลือกอ่ะท่านจะเอา m มาบวก r ไม่ได้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละเส้นทางนะฮะแล้วก็จะทําเป็นเส้นเลือดใหญ่9แกนนะครับมีในแนวเหนือใต้3แกนนะครับในแนวตะวันตกตะวันออกอีก6แกนนะครับตามภาพนี้เลยนะฮะร,ระยะทางรวมนะครับเนื่องจากมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยระยะทางรวมก็คือ6,907กกิโลเมตรมันใหญ่จริงๆครับ แล้วก็ท่านก็พยายามขยับแนวจากไอ้ที่สิ่งที่มั่วๆกันอยู่เนี่ยนะเอามาขยับแนวเฉยๆนะครับไม่ได้หยิบข้าวหยิบออกเนี่ย4,395กิโลเมตรคือพูดง่ายๆขยับแนวให้มันมาทับซ้อนอยู่ในเขตทางเดียวกัน64%นนหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับมันจะซ้ำซ้อนเป็นเส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองนะครับดูจากในภาพนะครับคือมีโครงการรถไฟทางคู่นะฮะ รถไฟทางคู่คืออะไรครับปกติรางเนี่ยมันจะมีไอสองแง่งเหล็กอยู่แล้วนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าหนึ่งทางนะฮะรางสองแง่งเหล็กเขาเรียกว่าหนึ่งทางงั้นทุกวันนี้มันเป็นทางเดียวซะเยอะคือมันมีแค่ทางเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรถไฟมันก็ต้องจอดสับหลีกันมันก็เลยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างควบคุมเวลาไม่ได้แล้วก็ช้านะฮะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ยหกสิบถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่การที่เราทําจากทางเดียวให้มันเป็นทางคู่เนี่ยก็คือมี2ทางวิ่งสวนกันได้เนี่ยมันสามารถทําความเร็วตามระบบมิเตอร์เกีที่รางส่วนมากที่เรามีระหว่างเมืองเนี่ยเป็นมิเตอร์เกีเนี่ยได้ถึง160กิโเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นการเพิ่มความจุนะหรือถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือความสามารถในการรองรับการเดินทางเนี่ยให้เพิ่มจากทางเดียวมาเป็นทางคู่เนี่ยเป็นการเพิ่มความจุ10เท่าคือเหลือเฟือเลยครับใหญ่มากนะฮะ คาวนี้สิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ครับเราจะทําโครงการซ้ําซ้อนคือทางรางก็จะทําทั้งรถไฟทางคู่ขนาดมิเตอร์เกตแล้วก็รถไฟความเร็วสูงขนาด1.435จะท,ทาําะทำารถไฟความเร็วสูงอีก2ทางนะฮะสทางให้เร็วได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเป็นการเพิ่มความเร็ให้กับระบบอีก10เท่าพูดง่ายๆรางเนี่ยเราจะทําจาก1เป็น4ทางทําจาก1ทางเป็น4ทางแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยครับ เป็นการเพิ่มความสามารถในการรองรับการเดินทางได้ทีเดียว20เท่าในขณะเดียวกันนะครับเราจะทำสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์ก็คือถนนชั้นดีนครับจริงๆประเทศเรามีถนนเชื่อมโยงอยู่แล้วนะฮะการที่เราไปทำมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความจุให้กับระบบถนนอีกเท่าตัวเป็น2เท่านะฮะโดยมอเตอร์เวย์เนี่ยบางส่วนก็เป็น4ช่องจราจรน,นะฮะอันนี้ในภาพก็คือ4ช่องจราจรไป2กับ2นะครับทำความเร็วได้120กิมตต่อชั่วโมง แต่ประเด็นก็คือไอ้สาสิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันแย่งลูกค้ากันเองมันตอบโจทย์เดียวกันคือการขนคน,คนหรือขนของระหว่างเมืองนะฮะร,รถไฟทางคู่เนี่ยขนได้ทั้งคนและของรถไฟความเร็วสูงนี่ขนได้ทั้งนขนได้คนเท่านั้นนะครับถ้าท่านบอกว่าขนของได้ด้วยนี้ลุกออกมาชี้แจงเลยนะครับมันเป็น very special case เฉยๆครับปกติก็คือรถไฟความเร็วสูงเขาใช้ขนคน,คน มอเตอร์เวย์ขนได้ทั้งคนทั้งของนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำสามสิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันซ้ําซ้อนเกินจําเป็นไม่คุ้มค่าระหว่างเมืองแต่ท่านละเลยในเมืองไงงั้นแต่ท่านต้องคิดสร้างเมืองนะครับมิเฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะไหลรวมเข้าสู่กรุงเทพครับแล้วการสร้างเมืองเนี่ยยังต้องใช้เงินอีกมากในการพัฒนานะไม่ใช่แค่สร้างทางเชื่อมเมืองใหญ่เวอร์แล้วมันจะจบมันไม่จบครับ ท่านควรจะลดความซ้าซ้อนของเส้นเลือดใหญ่ระหว่างเมืองเนี่ยและเอาเงินที่ประหยัดได้เนี่ยมาสร้างเมืองสร้างระบบเศรษฐกิจในเมืองให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจริงๆถนนผังเมืองอะครับมันต้องมีไฮเออร์ชีนะคือท่านทําเส้นทางระหว่างเมืองอย่างนี้ฮะต้องมีแต่กิ่งก้านสาขาต้องมีการควบคุมแอคเซสนะครับในเส้นระหว่างเมืองเนี่ยแล้วก็พอเป็นในเมืองเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ปล่อยให้มีแอคเซสเยอะๆแล้วสร้างเมืองตีเป็นกริดหรือเป็นเรเดียสอะไรต่างๆ เสร็จแล้วพอเมืองมันโตขึ้นเนี่ยก็คุณจะต้องมีระบบขนส่งสาธารณะแต่ประเทศไทยแทบไม่มีเลยครับมันต้องมีรถเมย์นะฮะราวน,นี้พอคนใช้เยอะขึ้นก็อัปเกรดให้เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นเป็น LRT BRT หรือเป็นลักษณะแบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับระบบไฟฟ้าอีกเหรครับทำยังไงให้มันเสถียรน,นะฮะน้ำประปาทำยังไงให้มันดื่มได้พัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดการจ้างงานจ้างไรายได้หรือถ้ามีสินค้าเกษตรรอบด้านก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตรไปก็ได้ ราวนี้พอคนอยู่รวมกันเป็นเมืองเนี่ยก็จะมีการศึกษาที่ดีสาธารณสุขที่ดีและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สําคัญเพื่อให้เงินเนี่ยถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการเนี่ยต้องมีการกระจายอํานาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นคือไม่ใช่เส้นสร้างเส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองแล้วปล่อยให้เมืองโตต,ตามยถากรรมอย่างที่ท่านจะทําอยู่ครับแลานท่านก็ทําแบบผลาญงบประมาณกับโครงการซ้ําซ้อนระหว่างเมืองไปหมดอย่างนี้มันไม่ได้จริงๆครับงั้นกลับมาดูกันนะครับ 3ข้ออ้างหลักที่ผมไฮไลท์ไว้ตอนต้นนะครับตอนที่ประยุทธ์คิดสักสยามทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ท่านฟังครับท่านบอกว่าจะสร้างเส,เส้นทางตรงใหม่ที่ไม่ทับเส้นทางเดิมแล้วจะทําพร้อมกันทั้งถนนทางรถไฟทางระบายน้ําต้องถามเลยนะครับว่าทําแบบนี้มันบูรณาการจริงหรือไม่ผมตอบเลยว่าไม่ MRMap เนี่ยครับคือการหาทําแบบยํารวม คือเดิมเนี่ยอย่างที่ท่านเข้าใจครับว่ามันมั่วมากต่างหน่วยงานต่างวางแผนนะฮะเสร็จแล้วถ้าเอามากองกองรูปกันก็คือได้เป็นภาพซ้ายเนี่ยครับผมเรียกว่าแผนแม่บทยุคคสชแต่ MR Map แเนี่ยนะแทนที่จะทําแบบที่ควรจะทำเนี่ยกลับไปทําลักษณะที่ว่าเอาไอ้ที่มันใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยมายํารวมกันนะฮะหาทางสร้างด้วยกันนะ่ยคือสิ่งที่ท่านคิดก็คือจะสร้างทุกอย่างแล้วเอามารวมกันว่าจะสร้างยังไงดีมันผิดครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกนะครับ ในทางเทคนิคเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กดีไซน์ปร็อปก็คือจะต้องเลือกออปติมัมคอมบิเนชันน่ะคือลองหยิบเข้าหยิบออกว่าแบบไหนที่มันดีที่สุดในคุ้มค่าที่สุดคือใช้เงินน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะไม่ใช่หาทําไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยแล้วเอามายารวมกันนะฮะเสร็จแ,แล้วพอได้ออปติมัมคอมบิเนชันเนี่ยก็ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญอะไรจะทําก่อนทําหลังเลิกขายฝันแบบเน้นใหญ่อะครับเอาใหญ่เขาว่าลากไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยจาก4แกนขยายมาเป็น9แกนอย่างเงี้ยนั้น ท่านยังยืนยันอีกไหมครับท่านประยุทธ์ต้องมาตอบนะครับว่าท่านยังยืนยันกับสิ่งที่ท่านพูดไหมบอกว่าจะทําพร้อมกันทั้งถนนทางรถไฟทางระบายน้ําแบบนี้นั้นการบูรณาการนะครับไม่ใช่การเอา M ม,มาบวก R เพราะจะทําให้โครงการซําซ้อนเนี่ยมันเต็มประเทศไปหมดครับหากคิดในแง่ดีนะครับมองโลกเชิงบวกมากเลยว่าหากมันทําได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นสุสานี่กว่า5.7ล้านล้านบาท ผมเขียนว่า plus 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 นะคบเพราะว่าจริงๆอะมันเกินนั้นแน่นอนนะฮะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเวลาเราไปคิดแบบละเอียดเพื่อก่อสร้างจริงเนี่ยราคามันจะปูดขึ้นเสมอครับตอนนี้มันเป็นแค่การประมาณการแบบหยาบๆพอออกแบบดีเทลดีไซน์ต่างๆราคาจะปูดแน่นอนแล้วเราไม่สามารถท,ทําทีเดียว5.7ล้านล้านบาททั่วประเทศได้นะเพราะการทยอยทำเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ประเด็นที่3นะครับก็คือการที่เราทํามาซ้อนๆการแย่งดีมานกันเองเนี่ยมันจะทําให้ค่า O&M เนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะฮะเป็นภาระต่อไปอีกนะฮะดังนั้นสุดท้ายเนี่ยพอแย่งดีมานกันเองคนจะมาใช้น้อยมาก mm. เมื่อเทียบกับความจุหรือว่าความสามารถในการรองรับการเดินทางที่ท่านทําสิ่งใหญ่ๆเส้นเลือดใหญ่อย่างเงี้ยงนั้นรัฐจะอุ้มไม่ไหวครับสุดท้ายพอรัฐอุ้มไม่ไหวภาระก็จะตก,กอยู่กับประชาชนครับในการขึ้นค่าตัว๋วหรือว่าขึ้นภาษี นอกจากนั้นนะ,ะการที่ท่านทําแต่เส้นเลือดใหญ่เชื่อมเมืองแต่ท่านไม่ไปสร้างเมืองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันกรุงเทพจะใหญ่ขึ้นมากครับแน่นอนครับมันมีการไหลออกกับไหลเข้านะฮะแต่ว่าทั่วโลกมันก็พิสูจน์อยู่แล้วอะครับว่ามันจะไหลเข้ามากกว่าไหลออกแล้วก็จะเห็นแบบในอดีตที่ผ่านมา2 0 3 0ปีก็คือกรุงเทพมันจะใหญ่ขึ้นมากเพราะท่านไม่ไปสร้างเมืองไงท่านเอาแต่ทําท่อเชื่อมระหว่างเมืองดูดเข้ามาในทางกับกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงหากทําได้จริงนะฮะ ในทางกับการหากท่านทําไม่ได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนที่โดนเวรคืนพื้นที่ไปแล้วเนี่ยแบบมากเกินจําเป็นไงเพราะท่านจะทํา M บวก R าเนี่ย<อ>ก็ซวยไปครับ<อ>ก็โดนเวรคืนที่ไปแล้วอะ่ะส่วนประชาชนที่อยู่ไกลๆนะฮะรอโครงการไปถึงเนี่ยก็ได้แต่ฝันต่อไปครับส่วนบางพื้นที่นะฮะที่ชั้นใช้ระบบมือครยาวสาวได้เสาวเอาดึงไปก่อนเนี่ยก็โชคดีไปครับเพราะฉะนั้นไอ้การเลือกดึงโครงการเนี่ยจึงสําคัญมากนะ แต่ก็จะแพงครับแพงกว่ากรณีไม่มีโครงการซ้ําซ้อนเพราะว่ารัฐไปอุดหนุนอะไรที่มันซ้ําซ้อนคอสมันเพิ่มขึ้น3เท่าไงแต่บ e n e ฟ i t เนี่ยมันเท่าเดียวมี n ินดิ d e m มา d อีกหน่อยประมาณ20%ก็คือบ e n e ฟ i t ขึ้น1.2แต่คอสมันเป็น3เท่างั้นรัฐก็จะอุดหนุนไม่ไหวนะฮะมันก็จะต้องจ่ายแพงกว่ากรณีที่ไม่มีโครงการซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนแบบจำลองที่ดีก็ยังไม่มีด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมเคยอิปรายตอนนโยบายคมนาคมเนี่ย ว่ามันวางแผนแม่บทมาอย่างมั่วมากมันปั้นตัวเลขกันมานะฮะให้ลิงก์ไว้ด้วยนะครับกลับไปดูด้วยนะครับว่ามันมั่วมากยังไงเนี่ยและล่าสุดนะครับผมเรียกมาชี้แจงในอนุกรรมดิการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ผมเป็นประธานนะครับก็เลือกแมาว่ามาชี้แจงหน่อยว่าท่านวาง m อ m a อยังไงเอาแบบจําลองมาคุยกันเลยสุดท้ายนะครับปิดคอมแล้ววิ่งหนีครับ คือผมแค่ต้องการพิสูจน์ว่าไอสิ่งที่อยู่ในแบบจําลองเนี่ยมันโผล่รายงานจริงมันไม่มีการปั้นตัวเลขเอาแอสเซมบลชันเอาพารามิเตอร์อะไรต่างๆมาตรวจด,ดูกันไปถามเจ้าหน้าที่สภาได้เลยนะครับมีการปิดคอมวิ่งหนีนะครับแต่เนี่ยแบบจําลองที่ดีในการวางแผนยังไม่มีด้วยซ้ำนะฮะแต่สร้างไว้แผนเพียบใหญ่โตไปหมดโดยไม่ได้สนใจความคุ้มค่าของโครงการเลยเงินภาษีทั้งนั้นนะครับและที่บอกว่าบูรณาการเชื่อมต่อกับจีนเนี่ยนะฮะ มาทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับท่านลาวไม่ได้ทํารถไฟความเร็วสูงเอาชัดๆเลยนะครับลาวไม่ได้ทํารถไฟความเร็วสูงมาตรฐานโลกกําหนดไว้ที่250กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปสิ่งที่ลาวทาคือรถไฟทางเดียวที่มันวิ่งสวนกันไม่ได้มันเป็นทางเดียวขนาด1.435เมตรทําความเร็วสูงสุดได้160กิโเมตรต่อชั่วโมงการบูรณาการในการเชื่อมจีนถามว่าทําไปเพื่ออะไร เพื่อขนของเป็นหลักแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ต้องใช้รถไฟทางคู่เป็นหลักพอเอารถไฟทางคู่เป็นหลักก็ต้องลงทุนไปกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าการเชื่อมต่อเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ของรถไฟมากขึ้นแล้วรถไฟทางคู่ครับก็แค่หาขบวนดีๆไปวิ่งนะฮะมันก็สามารถขนคนได้ด้วยไม่ใช่รถไฟห่วยๆแบบนี้นะฮะแล้วมาดูกันนะครับระยะทางอย่างกรุงเทพไปคุณหมิงเนี่ยมันประมาณ1,260กิกิโลเมตร ทั่วโลกพิสูจน์มาแล้วครับว่าถ้าระยะไกลเกิน600ถึง800กิโลเมตรเนี่ยเลสเซว่า700นะฮะ mm. คือถ้าไกลกว่า700เนี่ยเครื่องบินจะได้เปรียบรถไฟความเร็วสูงมาก mm. ส่วนดีมานที่เหลือครับระหว่างทางเนี่ย mm. ก็แค่หาขบวนรถไฟดีๆมาวิ่งนะความจุเหลือเฟือนะครับโดยไม่ต้องทำรถไฟความเร็วสูงบนทางอีกหคู่ รถไฟความเร็วสูงกับมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นแค่ออปชั่นนะครับจะทําทีหลังหรือไม่ทําก็ได้การบูรณาการเชื่อมต่อกับจีนก็คือขนของเป็นหลักด้วยรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟทางคู่ก็สามารถขนคนได้ด้วยนะครับมาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับว่ารถไฟทางคู่คือแกนหลักในการเชื่อมจีนท่านรัฐมนตรีต้องเข้าใจนะครับว่ารถไฟทางคู่คือแกนหลักในการเชื่อมจีนอันนี้คือประเด็นของความเร็วสูงสุดนะฮะนี่คือขนาดราง ประโยชน์การใช้สอยแล้วก็การลงทุนอันนี้คือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เรียกกันว่ารถไฟไทยจีนแต่จริงๆก็คือรถไฟที่ไปเชื่อมกับลาวด้วยขนาด1.435แล้วก็จะทําเป็นทางคู่อีกคู่หนึ่งส่วนโครงการรถไฟลาวจีนที่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทําเป็นทางเดี่ยวด้วยนะฮะส่วนรถไฟทางคู่ของเรานะฮะขนาดมิเตอร์เกตนะฮะเป็นทางคู่ก็คือคูณ2วิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟทางคู่ขนได้ทั้งคนทั้งของนะฮะร,รถไฟลาวจีนก็ขนได้ทั้งคนทั้งของแต่รถไฟไทยจีนที่ท่านเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยขนได้แต่คนนะครับเพราะฉนั้นการเชื่อมต่อนะฮะการเชื่อมต่อก็คือรถไฟทางคู่เป็นหลักแล้วก็ขนของเป็นหลักด้วยอันนี้ตกผลึกแล้วครับยังไงก็ต้องใช้มิเตอรเกตในไทยไม่งั้นจะกระจายไปทั่วประเทศยังไงครับถ้าท่านรัฐมนตรีเห็นต่างลุกมาชี้แจงเลยนะครับ ผมยืนยันว่าการเชื่อมต่อกับจีนใช้รถไฟทางคู่เป็นหลักและขนของเป็นหลักส่วนจํานวนคนที่เหลืออยู่ก็อย่างที่บอกฮะส่วนมากจะบินครับยิ่งโฆษณาว่าจะเชื่อมต่อไปยุโรปไปอะไรต่างๆเนี่ยคนส่วนมากบินแน่นอนกรุงเทพคุณหมิ่นก็บินแล้วครับเพราะฉะนั้นรถไฟไทยจีนนะฮะมันเป็นเพียงแค่ออปชั่นเสริมระยะใกล้เนี่ยคนส่วนมากก็จะใช้รถยนต์ครับรถยนต์จะได้เปรียบมากส่วนระยะไกลเนี่ยเครื่องบินก็จะได้ได้เปรียบมาก มาดูรูกกันชัดๆนะครับรูปนี้เป็นรูปในตำนานเลยนะฮะที่เปรียบเทียบรถไฟไทยกับรถไฟมาเลนะครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็คือฮานะครับรถไฟในส่วนของดาวนะครับมาดูกันครับว่าเขาทําอะไรนะฮะของรถไฟมาเลเนี่ยลักษณะเป็นหัวกระสุนตามภาพเนี่ยนะครับคันสีขาวๆเหลืองๆเนี่ยนะฮะใช้ขนาดราง1เมตรเหมือนในบ้านเราอะครับแล้วเป็นสองทางก็คือทางคู่ สามารถทำความเร็วได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ันหวยๆนี่ของของเรานะครับอันนี้ดีๆนี่คือของของมาเลยนะฮะส่วนภาพขวาครับขบวนนี้คือขบวนขนคนขบวนนี้คือขบวนขนของของโครงการรถไฟลาวจีนและวรถไฟลาวจีนเนี่ยใช้ขนาดราง1.435เป็นทางเดี่ยวนะครับหนทางทำความเร็วได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นประเด็นคือ หาขบวนรถไฟดีๆมาวิ่งคือท่านต้องคิดให้มันคุ้มค่าด้วยนะฮะในการใช้เงินภาษีเนี่ยมันควรจะทํารางจากหนึ่งทางเป็นสองทางพอมีคนใช้มากพอขนคนขน,นของมากพอค่อยคิดจะทําจากสองเป็นสี่ไม่ใช่จะทําจากหนึ่งเป็นสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยควรเน้นทํารถไฟทางคู่ให้มันดีนะฮะก็คือเป็นสองทางวิ่งสวนกันได้เนี่ยแล้วด้วยมิตรเกตที่เราใช้เนี่ยมันทาได้เร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากได้รถไฟฟ้า ไม่มีปัญหาครับแล้วก็อยู่ในแผนของการรถไฟอยู่แล้วหัวกระสุนทําให้ดีนะฮะทำให้ขบวนดีๆมีบิชเนตคลาสอะไรต่างๆเหมือนในภาพที่ทั่วโลกเขาใช้ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาครับทำได้อยู่แล้วด้วยอุตสาหกรรมในประเทศด้วยและท่านก็ควรจะคิดพัฒนารถไฟทางคู่ให้มันแผ่ขยายไปทั่วประเทศไม่ได้เน้นทําเฉพาะ9้าแกนนะฮะแล้วก็ถือโอกาสในการแผ่ขยายรถไฟทางคู่เนี่ยพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาไม่ได้เอาแต่ซื้อเอาแต่ผลนั้นมันไร้เหตุผลชิ้นดีครับที่จะทํารถไฟ ทำรางเนี่ยจากหนึ่งทางเป็นสี่ทางแถมยังทํามอเตอร์เวย์ไปตัดแย่งลูกค้ากันเองอีกอะ่ะแล้วตอนนี้ตามตามแผนของ MR Map เนี่ยท่านกำลังจะขยายความผิดพลาดนี้ไปทั่วประเทศมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับใช้เงินเยอะมากประเด็นก็คือท่านแค่หาขาบวนรถไฟดีๆมาวิ่งไม่ได้หาเรื่องผลานไปกับการสร้างรางนั้นหากท่านต้องการบูรณาการจริงๆนะครับท่านต้องเลือกว่าอะไรคือเส้นเลือดใหญ่แล้วทําระบบเส้นเลือดฝอยมาเสริม ะนั้นหากท่านกับผมมีเป้าหมายตรงกันว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางซึ่งในสารพัดแผนก็เขียนอย่างนั้นนะครับประเด็นนี้น่าจะเห็นตรงกันนะฮะถ้ารัฐมนตรีเห็นต่างนี่ลุกมาชี้แจงเลยนะฮะว่าท่านไม่เห็นด้วยนะครับมันควรจะเปลี่ยนให้คนส่วนหนึ่งที่เคยใช้ระบบถนนเนี่ยหันมาใช้รางคนส่วนหนึ่งที่เคยใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งฉะนั้นมันควรจะต้องเน้นรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นมันดีกว่าเอามาสร้างแบบซ้ําซ้อนมาก,ากันเอง แล้วก็ถือโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไม่ได้เอาแต่ซื้อระบบรางควรจะทําจาก1เป็น2พอมีคนใช้มากพอจะขยายจาก2เป็น4ไม่ว่ากันและการทําจาก1เป็น2เนี่ยท่านอยากได้เป็นรถไฟฟ้าอยากได้หัวกระสุนอยากวิ่งเร็วขึ้นได้ถึง160ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือท่านอย่าทำมอเตอร์เวย์มาวิ่งขนานเพราะมันจะยุแย่ลูกค้ากันเองทํารางไปก็จะไม่มีคนใช้ระบบรางดีจริงเมื่อมีคนใช้นะครับ ม,มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีคนมาใช้นะครับแล้วท่านก็ต้องคิดในการพัฒนาฟีเดอร์ระบบเชื่อมต่อเพราะกว่าจะถึงสถานีนี่ลำบากมากงั้นท่านเอา MRMap กลับไปเลยนะครับไปทำแผนมบทมาใหม่ให้มันบูรณาการจริงประเด็นที่2นะครับข้ออ้างที่2ก็คืออยากให้เกิดเมืองใหม่จะทำแบบเดิมไม่ได้อันนี้ท่านประยุทธ์กล่าวไว้นะครับท่านบอกว่าอยากสร้างเมืองใหม่ใช่ไหมฮะแต่คำถามก็คือการที่ท่านจะทำแบบ MRMap เนี่ยมันสร้างเมืองใหม่ได้จริงหรือไม่ ผมตอบเลยว่าไม่ครับเพราะว่า MR m a p เแบบนี่คือการสร้างเส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองไม่ใช่การสร้างเมืองแล้วท่านจะปล่อยให้เมืองโตต,ต,ตามยถาการแบบเดิมเหรอครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะฮะต้องใช้เงินอีกมากในการพัฒนาเมืองไม่ใช่คิดแค่สร้างทางเชื่อมระหว่างเมืองแล้วจบประเทศของเรามีเงินครับมากด้วยนะฮะแต่ใช้อย่างไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นี่ครับ คือเดิมเนี่ยมีอยู่4แกนตอนนี้ก็วาดฝันให้มันใหญ่เวอร์นะฮะเป็น9แกนนะแต่ข้อแท้จริงก็คือยังสร้างไม่เสร็จเลยสักแกนด้วยซ้ําแกนที่เริ่มก่อนก็คือ,กคอ,กคอ,กคอแกนจากกรุงเทพไปโคราชก็ยังไม่เสร็จเลยสักอันครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือว่ามอเตอร์เวย์ยังไม่เสร็จเลยสักอันแต่ตอนนี้ขยายฝันจาก4แกนนะฮะมาเป็น9แกนท่านต้องคิดใหม่เลยครับหากอยากสร้างเมืองก็ต้องใส่เงินลงไปที่เมืองแล้วก็กระจายอํานาจ พยายามสร้างกรุงเทพสองสามสี่ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลรวมสู่กรุงเทพคือมันต้องคิดอย่างเป็นลําดับอะครับคือเมื่อเมืองมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีการเดินทางระหว่างเมืองมากขึ้นแต่ถ้าท่านไม่ใส่เงินไปที่เมืองไม่สร้างเมืองเนี่ยทุกอย่างมันจะดูดเข้ามากรุงเทพมากกว่าท่านทําท่อใหญ่เวอร์เนี่ยคนก็จะไม่ไม่มีคนมาใช้อ่ะแต่ในทางกับกันถ้าท่านเอาเงินไปลงไปสร้างเมืองนะฮะแล้วก็พอมันเริ่มเต็มเนี่ยก็ขยายไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการขยายเส้นเลือดนะครับ แต่ว่าขยายเมื่อจําเป็นจําเป็นมากที่สุดก็คือไปลงพัฒนาเมืองก่อนคือท่านต้องคิดเป็นลําดับท่านในการพัฒนาระหว่างการสร้างเมืองกับการขยายเส้นเลือดระหว่างเมืองข้ออ้างที่3นะครับอันนี้มาจากท่านศักสยามเมื่อวันที่2กรกดาคม63อย่างที่ผมเอาสไลด์ให้ดูในตอนต้นแล้วผมก็ไปเปิดคลิปท่านก็พูดอย่างนั้นว่าจะลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแต่เฉพาะค่าเวรคืนที่ดินมาดูกันครับว่า ทำแบบนี้ที่ท่านจะทําใน MRMAP มเนี่ยมันลดการลงทุนของภาครัฐได้จริงหรือไม่ผมตอบเลยว่าไม่ครับเพราะว่า MR MaP เนี่ยคือการเพิ่มความจุหรือว่าความสามารถในการรองรับการเดินทางแบบเกินจําเป็นไปมากเพราะท่านจะทําเส้นเลือดใหญ่เว่อร,เ,อร,เ,อรเนี่ยงั้นแน่นอนมันจะแพงนะฮะและสุดท้ายหมดชิฟจะไม่เกิดด้วยเพราะว่าท่านเอามอเตอร์เวย์มาแย่งลูกค้าผมถึงบอกว่ามันทํา M บวก R าไม่ได้มาดูภาพกันนะครับภาพนี้นะครับเอาเป็นตัวอย่างราคานะครับ ราคาท่อนกรุงเทพโคลาาที่ท่านอนุมัติทําไปแล้วเนี่ยและท่านจะขยายผลไปทั่วประเทศเนี่ยรถไฟทางคู่เนี่ยสองหม้านล้านนะฮะรถไฟความเร็วสูง1นึ0 0 0สนเล้านมอเตอร์เวย์อ um like ีก85,000ืล้านนี่เฉพาะท่อนกรุงเทพโคลาาที่อนุมัติไปแล้วนะครับถนนส่วนมากในปัจจุบันของเรานะฮะก็คือถูกใช้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามองความจุเนี่ยก็มองเหมือนถังน้ำนะฮะถนนมีคนใช้เยอะก็คือถังน้ํามันใกล้ๆกล้เต็มแล้ว ในทางกับกันนะฮะรถไฟเราเป็นทางเดียวอยู่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะฮะนั้นมันก็มีความจุข,ของมันแต่ว่าถูกใช้ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดลงทุนแบบถูกวิธีอย่างที่ผมบอกคิดแบบบรุาการจริงๆเนี่ยว่าอยากให้เกิดโหมดชิฟต์จะเน้นทํารางก่อนก็คือเน้น R เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทำก็คือทําทางเดียวเป็นทางคู่มันก็จะเป็นการเพิ่มความจุให้กับถังนะฮะแล้วเมื่อ ทางคู่มันดีขึ้นเนี่ยคนส่วนหนึ่งที่เดิมใช้ถนนเนี่ยก็จะไดเวิร์ตมาใช้รถไฟทางคู่เพราะฉะนั้นน้ำในสองถังเนี่ยเท่ากันกับในเคสนี้นะครับคนส่วนหนึ่งที่เคยใช้ถนนเนี่ยก็จะหันมาใช้รถไฟทางคู่และถนนก็จะโล่งขึ้นก็จะดีขึ้นนี่คือกรณีที่เกิดโหมดชิฟต์แต่การทําแบบไม่คิดแบบท่านเนี่ยที่จะทํา M บก R เนี่ยก็คือ เป็นการเพิ่มคาบซีให้กับระบบถนนประมาณ2เท่าคือมีถนนอยู่แล้วนะฮะแล้วจะทำมอเตอร์เวย์อย่างในกรณีกรุงเทพโคราชเนี่ยเราก็มีมิติภาพอยู่แล้วแต่เราจะทำมอเตอร์เวย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลักก็คือคนที่ใช้ถนนนะซึ่งเป็นโหมดยอดฮิตในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยก็จะเขาเรียกอีควิลิเบระก็คือแบ่งกันใน2ถังเนี่ยส่วนคนที่จะได้วูดไปใช้ทางคู่มันก็จะน้อยแต่ที่เราทําคือฉลาดน้อยกว่าน,นั้นครับคือเราจะเพิ่มอีกคู่หนึ่งด้วยซ้ํา คือคนไดเวดน้อยอยู่แล้วถ้าทํารถไฟทางคู่โดยเอามอเตอร์เวย์มาแข่งเนี่ยแต่เราจะเพิ่มอีกคู่หนึ่งอีก1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านบาทและเนี่ยฮะความน่ากลัวก็คือเราจะทําโมเดลเนี้ยที่จะทาไอ้สามสิ่งใหญ่หญระหว่างกรุงเทพโคราชเนี่ยล้อกันไปทั่วประเทศตาม9แกนหลักที่ท่านให้ภาพฝันไว้ประเด็นที่สามมาขยี้ต่อเนี่ยนะครับก็คือเอกชนจะไม่ลงทุนแน่นอนท่านเอาอะไรมาคิดนะฮะว่าลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแต่ เฉพาะค่าเวรคืนที่ดินคือเอกชนไม่ลงทุนแบบ100ซแน่นะฮะสุดท้ายก็ต้องเป็นรัฐเนี่ยแหละครับรัฐก็คือโดยประชาชนที่ต้องมาเสียภาษีฮะต้องแบกหลังแอนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เงินลงทุน5.7ล้านล้านาน,นี่ไม่ใช่ว่าจ่ายแล้วจบนะครับส่วนที่ท่านบอกว่าให้เหลือเฉพาะค่าเวรคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนครับรัฐออกค่าโครงค่าเวรนคืนให้แทบทุกโครงการอยู่แล้วซึ่งไม่ได้มีปัญหาเลยในส่วนนั้นนะฮะปัญหาก็คือเงินส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่งานโยธาหรือว่าซีวิลนะฮะงานระบบ e ี M นะฮะแล้วก็ค่าเบรียนจัดการซ่อมบำรุงรายปีก็คือ O&M แต่การที่ท่านสร้างแบบใหญ่เวอร์ลงทุนมากเวอร์เนี่ยสุดท้ายก็คือคนจะใช้น้อยครับเพราะว่ามันแย่งดีมากกันเองไงมันแข่งกันเองไงมาดูตัวอย่างสายสีม่วงนะครับสุดท้ายรัฐต้องเข้าไปอุดหนุนเฉลี่ย147บาทต่อคนต่อเที่ยว นั้นมันสําคัญมากนะครับที่จะต้องศึกษาให้ดีให้สร้างแล้วมีคนมาใช้เยอะๆไม่ได้สร้างแบบซ้ําซ้อนกันแบบนี้คนมันจะใช้น้อยเอกชนก็ไม่ลงทุนถ้าจะลงทุนก็คือเอกชนก็แค่ร่วมลงทุนแค่10% 20%แล,ล้วรัฐก็รัฐก็ไปแบกหลังแอนแล้วก็ไปแบกหลายๆโครงการมาแข่งกันเองไม่เมกเซนเลยนั้นจากข้ออ้างที่ท่านบอกนะข้อ,อ้างหลัก3ข้อเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นครับ ถามเลยนะฮะท่านประยุทธ์จะยังยืนยันอยู่ไหมท่านศักสยามจะยังยืนยันบุ่มไหมที่พูดไว้ว่าจะทําพร้อมกันทั้งถนนทางรถไฟทางระบายน้ําท่านศักสยามยืนยันอยู่ไหมจะลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแต่ค่าเวรคืนมันไม่แม็กซ์เซนครับฟังไม่ขึ้นเลยงั้นตกลงจะทําไปเพื่ออะไรหรือเพื่อใครมาดูกันครับถ้าเรามาดูว่า MRMAP เพื่อใครเดิมนะฮะ เป็นที่ถกเถียงกันมากหลายคนคงได้ยินนะฮะในเรื่องของแผน2ล้านล้านนะฮะซึ่งการถกเถียงอย่างกว้างขวางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะเรากําลังจะลงทุนมหาศาลนะฮะเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นนะครับสมัยนั้นนะครับก็จะเน้นสร้างเส้นเลือดใหญ่4แกนนะฮะแต่ว่าเน้นไปเชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เน้นจะทํารถไฟความเร็วสูงก่อนนะฮะทางคู่ก็มีนะครับแต่ว่าสมัยนั้นไม่ได้เน้นมอเตอร์เวย์ไปแข่งนะฮะ ถ้าบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยศึกษามาดีแล้วทําเพื่อส่วนรวมต้องไปเชียงใหม่ก่อนต้องเน้นรถไฟความเร็วสูงก่อนก็ถามว่าแล้วทำไมปัจจุบันถึงเน้นไปเชื่อมจีนก่อนเชื่อม e ีก่อนครับนอกจากนั้นนะฮะยุคคอสชอยังเอาแผน2ล้านล้านมาเติมโครงการลงไปอีกเพียบขนาดมอเตอร์เวย์อย่างเดียวเนี่ยก็2 1 4 6ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วจากยุคนั้นนะฮะไปเชียงใหม่ก่อนเนี่ยพอยุคคอสชอมาเดองอำนาจเนี่ยก็นำไปเชื่อมจีนเชื่อม EEC ก่อนเพราะว่า สมัยคสชเนี่ยต่างชาติไม่ครบครับท่า,า,านประธานคือสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลมาจากการรัฐประหารไงแล้วก็ไม่ได้ประมูลนะครับแต่ประเค้นคือทั่วโลกเนี่ยมีระบบรถไฟความเร็วสูงหลากหลายมากสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเราต้องดูว่าใครจะมาให้ออเฟอร์ที่ดีที่สุดกับประเทศไทยอย่างเช่นว่ามันร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมหรือมาลงทุนตั้งโรงงานเลยต่างๆแต่นี่ไม่ดูอะครับนี่คือไม่ได้ประมูลแต่ประเคนะ แล้วก็กลัวโดนดุว่าช้านะฮะก็เลยไปสร้างภาพเอาพรั่วไปตักเนี่ยครับด้วยการทำเอ3.5กิโลเมตรไปก่อนเหตุผลไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเขาทำรถไฟความเร็วสูง3.5กิโลเมตรกันแต่เล่งทําเพื่อจะสร้างภาพว่าเริ่มแล้วจริงๆอย่ามาดุฉันฉันไม่ได้ช้าฉันเริ่มแล้วแต่สุดท้ายล่ะครับมันก็อีกนานครับกว่าจะเสร็จผมไปเช็คล่าสุดนะฮะคืออย่างเร็วเน้นว่าอย่างเร็วนะครับคือจะเสร็จปี69 ตอนนี้คือปี65นะฮะอย่างเร็วคือเสร็จปี69แล้วจะเสร็จแค่โคราชด้วยอีกส่วนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้บอกยุคคสชไปเชื่อมจีนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเชื่อม e c นะฮะก็มีความพยายามที่จะดึงไอ้รถไฟความเร็วสูงนะฮะแทนการพัฒนารถไฟทางคู่ให้ดีมาดูกันนะครับภาพซ้ายกับภาพขวาว่าตกลงแล้วทำไปเพื่ออะไรนะฮะภาพซ้ายก็คือ แผนที่ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมนะฮะหรือว่าเขตส่งเสริมพิเศษเนี่ยปี62ในช่วงที่คอสชเรืองอำนาจนะฮะจาก60มา62เนี่ยก็มีการขยายพื้นที่แบบเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆโดยไม่ได้มีหลักการอะไรเลยไม่ได้ตามหลักแผงเมืองอะไรเลยแค่อยากจะช่วยเจ้าสัวพัฒนาที่ดินก็เลยดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไปแต่สุดท้ายเป็นไงครับก็ต้องเอาเงินรัฐไปช่วยแสนห้าหม่นล้านบาท แล้วก็บวกที่ดินมักกสันไปด้วยมันท่านรัฐมนตรีย,ยืนยันอีกไหมว่าให้เอกชนลงทุนโดยรัฐไม่ต้องออกเลยสักบาทมันเป็นไปนไม่ได้นี่ตัวอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินหรือไปภาคตะวันออกเนี่ยตามหลักการแล้วจะมีโอกาสที่คนมาใช้มากกว่าไปเชื่อมหนองคายด้วยซ้ําแต่เนี่ยรัฐก็อุดหนุนไปแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็เอาที่ดินมักกสันไปประเคนแล้วสภาแห่งนี้ภายใต้รัฐบาลนี้ก็ไม่ยอมให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเข้าไปตรวจสอบตลกมากครับ อันนี้รายละเอียดผมก็ให้ลิงก์นะเคยอภิปรายไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่กําลังทํากันอยู่คือทําเพื่อประชาชนเหลือเพื่อกลุ่มทุนกันแน่ครับในภาพนี้ชัดเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าการที่เขาเร่งดันรถไฟความเร็วสูงมาทําเพื่อกลุ่มทุนไม่ได้เพื่อประชาชนจากยุคที่หนึ่งนะครับไปเชียงใหม่ก่อนมาสู่ยุคไปเชื่อมจีนเชื่อม EC ก่อนเนี่ยตอนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ไปชิดชอบุรีก่อน ในภาพนะครับในภาพสีเหลืองๆเ,เนี่ยคือตัวเมืองบุรีรัม์นะฮะสีน้าเงินนะครับคือที่ดินของตระกูลชิดชอบนะครับอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะครับด้านใต้ของตัวเมืองนะฮะส่วนที่หลายๆท่านอภิปรายเนี่ยก็คือที่มีที่ดินที่คําสั่งสารกิกาบอกแล้วนะว่าถ้าอยู่ในกรอบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของการรถไฟที่มีประเด็นกันอยู่เห็นนสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบเข้ามา ท่านไม่ได้สนใจความคุ้มค่าของโครงการท่านไม่ได้สนใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ท่านมีวันนี้เพราะพี่ให้ให้มาเพื่ออะไรหนึ่งคือรักษาที่ดินของตระกูล2คือหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องอย่างที่หลายท่านอภิปรายมาแล้วแล้วเนี่ยผลประโยชน์ก้อนยักษ์กำลังจะตามมาครับคือมีความพยายามจะดันท่อน,นที่ไปชิดเช่าบุรีให้ได้ก่อนแล้วก็ขออย่างดีโอเวอร์โอเวอร์คาซีแบบสุดๆนะฮะท่อน MRMAP เนี่ยที่จะต่อจากโคราชไปอุบลราชธานีนะฮะ ดึงมาก่อนเลยครับดึงมาศึกษาก่อนเลยครับพยายามเร่งก่อนนะและ้วจะทาอย่างดีนะครับนี่เป็นรถไฟนี่นี่เป็นมอเตอร์เวย์นะมีแผนทําได้ถึง6ช่องจราจรนะครับมีรถไฟทางคู่มีถนนฟรอนเทสทาอย่างดีครับแต่การทําแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่น่าภูมิใจนะฮะสี่เส้นทางพ i ORITY เนี่ยผมก็ไปดูผลการศึกษานะฮะพยายามอ่านพยายามทาความเข้าใจว่าไอ้การคัดเลือกโครงการเนี่ยทำไมถึงมีโครงการนี้เข้ามานะฮะ ในรีพอร์ตก็พยายามเขียนเหตุผลสารพัดแต่ว่ามันฟังไม่ขึ้นว่าทำไมต้องเร่งศึกษาแล้วก็ผลักดันเส้นนี้ก่อนแผนเก่าก็อยู่ในประเภท low priority ก็คือเขายกไปไว้ช่วงปีที่21หรือ20ก็คือให้คนฝันรอไปอ่ะไม่ได้งบจริงๆหรอกแล้วเส้นทางอื่นไม่สำคัญเหรอครับท่านประธานดูภาพนะฮะนี่คือภาพปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักเมื่อปี63ช่วงก่อนโควิดนะครับ แล้วทำไมหัวหินอดนะครับท่ามะทานเส้นหนาก็ตั้งเยอะนี่เส้นไปชิดชอบบุรีนะฮะบางๆเนี่ยครับบางๆไปภาคตะวันออกเนี่ยฮะทำไมหัวอินอดครับทำไมไปนครสวรรค์ไปพิษณนโลกอดครับทำไมไปปราจีนบุรีสาแก้วอดครับเส้นทางอื่นมันสำคัญน้อยกว่ายังไงฮะแล้วผมก็เคยอภิปรายตอนช่วงศึกงบประมาณปี2566นะฮะนี่ให้ลิงไว้นะครับว่ามันเห็นชัดๆเลยครับว่าบุรีรัมย์นำโดงมีการดึงงบซ่อมถนน แล้วผมอภิปรายเรื่องซ่อมถนนท่านก็ชี้แจงเรื่องสร้างถนนใน10ปีอะไรต่างๆคือถามถามหมูต่อหมาคนละเรื่องข้อชัดจริงมันชัดเจนนะครับว่าบุรีรัมย์ได้งบมากที่สุดแบบไม่มีเหตุหตผลจังหวัดใหญ่อื่นๆนะฮะเชียงใหม่อุดรขอนแกน่นโคราชอะไรต่างๆทําไมเขาได้น้อยกว่าบุรีรัมย์ไม่มีเหตุผลงั้นต่อให้ดึงงบประมาณไปนะฮะมือใครยาวสาวได้สาวเอาดึงไปลงพื้นที่เนี่ยถามว่าไอ้งบประมาณที่ได้ไปเนี่ย มันตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้จริงหรือไม่ภาพซ้ายคืออะไรครับคือถนนของส่วนกลางนะฮะคือถนนของทอรลอกับทอชอทอรลอสีน้ําเงินนะฮออะทรอชอคือสีแดงอันนี้คือเมืองบุรีรัมณานี่คือเมืองสุรินสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่ในเรื่อง MR Map ที่จะดันโครงการนี้มาศึกษาก่อนเนี่ยก็คือท่อนสีน้ําเงินเนี่ยครับที่จะอ้อมผ่านเมืองบุรีรัม์นิดหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงมาแล้วก็ไปสุรินตรงนี้ฮะ เอาแค่ท่อนในภาพนะฮะร,รถไฟทางคู่ต้องใช้เงิน1 1 1 6 7ล้านบาทมอเตอร์เวย์ใช้เงินอีก2 3 7 1 5ล้านบาทคือพูดง่ายๆว่าส่วนกลางนี่หาทำหาทำไปเรื่อยขณะที่ท้องถิ่นนะครับขาดเงินแม้แต่จะซ่อมของที่มีอยู่อ่ะคือถนนเขามีอยู่แล้วแต่ว่ามันเสียมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นค,ครุขระระบบขนส่งทานะไม่มีคุณภาพชีวิตก็ต่ำางนั้นท่านต้องเลือกนะครับไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างแล้วก็ดึงไปบ้านท่านท่านชิดชอบบุรีก่อนเนี่ย ระบบรางมันดีจริงก็ต่อเมื่อมีคนมาใช้นะฮะทั้นถ้าเกิดนโยบายบอกว่าอยากจะทําหมดชิฟท่านก็ต้องเลือกทํารถไฟทางคู่ก่อนแล้วให้คนส่วนหนึ่งที่เคยใช้ระบบถนนเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ๆอะไรเงี้ยหันมาใช้รถไฟทางคู่แต่ถ้าถ้าททำมอเตอร์เวย์ไปวิ่งขนานกันน่ะคนก็จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็จะใช้มอเตอร์เวย์แทนแล้วรถไฟทางคู่ก็จะไม่มีคนใช้คือท่านต้องเลือกว่าสุดท้ายท่านจะจะทำไปเพื่ออะไรผมย้ำนะฮะรางดีจริงก็ต่อเมื่อมีคนมาใช้ หากท่านทํา M บวก R เนี่ยทำมอเตอร์เวย์มาแข่งเนี่ยคนก็จะใช้รางน้อยมากงนั้นท่านต้องคิดครับแล้วก็หยุดมือขยาวสาวได้สาวเอาได้แล้วควรจะกระจายอำนาจแล้วก็เม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแล้วพอดึงไปนะครับก็ใช่ว่าจะไปถึงบุรีรัมด้วยนะฮะแต่มันไปชิดชอบบุรีก่อนเสมอครับนี่เอาภาพให้ดูนะฮะบ,บริเวณชิดชอบบุรีก็คือจุดที่1น,นะฮะบ,บ้านท่านศัก์สยามเนี่ยครับ จุดที่2นะฮะบ,บริเวณทางเข้าสนามบอลน,นะฮะจุดที่3ก็คือบริเวณทางเข้าสนามแข่งรถนะฮะเทียบกับของประชาชนนะครับ4นี่คือบริเวณสถานีรถไฟ5คือสานักงานปศุสัตว์6คือสํานักงานสาธารณาสุขดูภาพเลยครับภาพซ้ายกับภาพขวาท่านเห็นสภาพถนนไหมครับนั้นเหลื่อมลำ้ำแม้แต่ในจังหวัดชิดชอบบุรีมีก่อนเสมอเหลือจึงแบ่งให้ชาวบุรีรัมย์ ตกลงแล้วครับสิ่งที่ทากันอยู่เนี่ยนะฮะมันคืออะไรครับมไม่ได้ทําแผนไม่โบดแต่ทาแผนเผื่อเลือกแล้วมันกเ็เยอะขึ้นมากนะฮะจากเดิมเนี่ยสล้านล้านตอนนี้ขึ้นมา5.7ล้าน,ล,านล้านบาทเยอะแบบทําจริงไม่ไหวแต่ให้คนฝันรอไปเรื่อยรอว่าเลือกเมื่อไหร่จะมาแต่มันมาไม่ถึงสักทีฮะเพราะมันทําไม่ได้นั้นโครงการไหนดีวจบก่อนเนี่ยก็ได้สร้างก่อนครับแล้วก็ซ้ําซ้อนแบบตอบโจทย์เดียวกันท่านก็ไม่สนนะฮะนั้นนี่คือชอปปิ้งลิส ไว้ให้ผู้มีอำนาจเลือกท่านไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเลยท่านไม่ได้สนใจความคุ้มค่าของเงินภาษีเลยนั้นเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรคือท่านจะทำเมกะโปรเจกต์สำหรับเมกะดิวเพราะหากท่านตั้งใจพัฒนาประเทศจริงๆเนี่ยท่านจะต้องใส่ใจเรื่องความคุ้มค่ากว่านี้มากๆนี่คือตัวอย่างโครงการใหญ่ๆนะครับไม่ใช่โครงการเล็กๆนะนี่คือโครงการระดับ20,000กว่าล้านนะครับยกมา5โครงการให้ดูนะนี่คือราคากลางนะครับนี่คือราคาต่ําสุดนะฮะหน่วยเป็นล้านบาทนะครับ26,000ล้านบาท ราคาต่าสุดท่านี้คือต่างกันจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต่างกันจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฮะเฉลี่ยต่างกันจุดศูนย์แปดคือใครเคยประมูลงานก็รู้อ่ะนี่คือการหัวราคาชัดๆหรือท่านจะบอกว่านี่คือการแข่งขันจริงๆครับไปถามใครก็ได้ที่เคยประมูลงานนะฮะเห็นราคาอย่างนี้เขาก็รู้กันอ่ะและนี่คือโครงการแบบใหญ่ๆเลยนะนี่คือเมกะโปรเจกต์สำหรับเมกะดิวผมถึงบอกว่าท่านวาดฝันไปเรื่อยเนี่ยแต่สุดท้ายท่านก็เรียกดันโครงการอะไรที่ท่านดิวจบแล้วแล้วก็ได้ไปก่อน เรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆนะครับท่านประธานความเสียหายของประเทศครั้งใหญ่เลยเนี่ยถ้าจะทําแบบนี้ถ้าจะหลับหูหลับตาเดินตาม MR m a p แมบบนี้ถามว่า5.7ล้านล้านบาทนี่มันเยอะขนาดไหนครับที่นายกพูดเป็นความจริงนะฮะว่านี่คือแผนการลงทุนใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาประเด็นความใหญ่ผมเห็นด้วยครับแต่ดีหรือไม่นะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมา เป็นการเพิ่มนี่ให้กับคนไทยโดยเฉลี่ย86,140บาทนี่คือนับรวมลูกเด็กเล็กแดงนะหรือว่าผู้อาวุโสสูงวัยเลยต่างๆนับรวมไปหมด66ล้านคนเนี่ยยังเฉลี่ยออกมา86,140บาทที่ท่านจะสร้างนี่เพิ่มเป็นอย่างน้อยนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือเท่ากับงบลงทุนของทั้งประเทศไทยของทุกกระทรวงของทุกจังหวัด12ปี ปกติคบนาคมก็ได้มากสุดอยู่แล้วนะฮะแต่เนี่ยคือขอเพิ่มแบบมากสุดๆอะ่ะนั้นเท่ากับอะไรครับ5.7ล้านล้านบาทเนี่ยเท่ากับงบลงทุนของกระทรวงกรเกษตรและสาก์74ปีศึกษา351ปีสาธารณสุข354ปีคือเงินมันเยอะมากแต่วางแผนมาแบบไม่ฉลาดเท่าไหร่เนี่ยจะทำโครงการซ้ำซ้อนเนี่ยแล้วก็มีความพยายามจะสลับไปบ้านตัวเองก่อนมันยอมไม่ได้จริงๆครับ MR Map เนี่ย และนี่ต่างจากการคอรัปชันทั่วไปนะครับและแม้ความผิดจะยังไม่สําเร็จแต่ว่าความเสียหายจากการลงทุนมันสูงมากทุกคนเข้าใจดีครับว่าคอรัปชันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่เลวนะฮะแต่ว่าเวลาคอรัปชันเนี่ยสมมุติว่าลงทุนไปร้อยเนี่ยมันยังได้ใช้อยู่แปดสิบห้าไงสมมติท่านไปโกงกินคอรัปชันกัน1ิห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งร้อยยังได้ใช้อยู่แปดสิบห้า แต่การลงทุนแบบไม่คุ้มค่าทํา M บวกแล้วก็ลากไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนที่อาจาจะได้ใช้จริงๆสัก3 0นะฮะมันคือการเสียหาย70%มันสูญเสียโอกาสที่ประเทศมีความจําเป็นต้องใช้เงินอย่างเป็นประโยชน์แท้จริงต่อประชาชนคือควรจะไปสร้างเมืองอ่ะไม่ได้แต่ทำทา,ทางเชื่อมใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองแต่ที่ท่านกำลังจะทำา m r m ม p มันคือแพ็คคู่คือคอร์รัปชันท่านก็จะทำลงทุนแบบไม่คุ้มค่าท่านก็ไม่สนอ่ะ มันถึงยอมไม่ได้จริงๆครับมาดูตัวอย่างความล้มเหลวกันนะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการทำเอ็มบวกอานะครับอันนี้เป็นกรณีของแลนบริดจ์นะฮะกระบี่ขนมนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่าออทอรอ44ทอรอมาจากคำว่าทางหลวงนะครับตอนนั้นก็มีการเวนคืนอะไรเยอะแยะเหมือนที่แท้จะทำเอ็มอาร์แมปเนี่ยครับ เนี่ยไอ้ที่ใหญ่ๆเนี่ยคือเกาะกลางนะฮะแล้วก็มียูเทินเป็นจุดๆเนี่ยแล้วถนนก็หน้าตาประมาณนี้ครับถนนข้างละ2เลนอ,อันนึงคือไปอีกอันนึงคือกลับอันนี้คือภาพจากชัตเอร์ไลท์นะก็จะเห็นสภาพที่โดนเวนคืนมาแล้วฮะเวนคืนมากว้างมากนะครับแล้วก็เป็นพระ,ะมาก,กว่า20ปีแล้วแต่ปัจจุบันยังไม่เคยใช้ประโยชน์อย่างที่ฝันไว้เพราะฉะนั้นก็จะฝันคล้ายๆอย่างเงี้ยครับจะทำเอบกอาร์ R เนี่ย ็คือมีถนนมีทางรถไฟแล้วก็จะมีท่อน้ํามันก็เวนคืนเผื่อไวเอ้เยอะๆแต่สุดท้ายหาที่สร้างท่าเรือไม่ได้ครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือกรณีของแลนบิชกระบี่ขนมนะฮะจริงๆยังมีเหตุให้ฝันนะครับท่านประธานก็คือเราฝันว่ามันเป็นการเชื่อมระหว่างทะเลฝั่งตะวันตกตะวันออกถ้ามันมีคนภายนอกจากทั่วโลกมาใช้เยอะๆเ,เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดดีมานเยอะมีโอกาสที่จะคิดใหญ่ทําใหญ่ๆแต่ประเด็นก็คือมันล้มเหลวไง นันที่ท่านจะทํา MR เนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะเป็นครั้งที่ใหญ่กว่ามากแล้วจะทําแบบไม่มีฝันเลยด้วยเพราะไอาการที่เป็นแลนบริ์เนี่ยมันยังมีเหตุให้ฝันไงแต่เนี่ยท่านลากไปเรื่อยตามแก้ว9แกนหลักเพื่อเอามาบลัฟเดิมมี4แกนใช่ไหมรัฐบาลนี้จะทํา9แกนแ,แล้วก็ให้คนฝันรอไปเรื่อยสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกคนที่เดินโดนเวนนไปแล้วก็สวยไปคนที่อยู่ไกลๆก็ได้แต่ฝันค้างต่อไปแล้วก็มีการ มือใครยาวสาวได้เสาวเอาลงไปบางที่ก่อนแล้วก็ลงไปแบบซซ้อนๆซ,ซ้อนกันเนี้ยมันไร้เหตุผลสิ้นดีครับจะทําแบบนี้นอกจากไร้เหตุผลแล้วยังไร้ประสิทธิภาพด้วยไปดูในท่อนแรกที่เริ่มแล้วนะฮะท่อนกรุงเทพโคราชเนี่ยอันนี้เป็นข่าวปี59บอกว่าจะเปิดปี63แล้วเป็นไงครับนี่เป็นข่าวรถไฟความเร็วสูงเมื่อปี60นะฮะบ,บอกได้นั่งแน่ปี6.4รถไฟความเร็วสูงแล้วเป็นไงครับนี่ข่าวรถไฟทางคู่เมื่อปี63บอกว่าเปิดบริการห5แน่ นี่กับรกฎาลหกห้าแล้วไม่มีวิแววจะได้เปิดบริการใกล้ๆแน่นอนคือเจอโลกเลี่ยนหมดครับงบมีปัญหานะนี่ผมเคยอภิปรายตอนงบหกหกไปแล้วนะครับก็มีปัญหาอยู่รอเคลียร์อยู่หรือไม่รู้รอค่าเคลียร์อยู่นั่นอะไรเหตุผลที่ดีนะครับที่จะทํารางจากหนึ่งเป็นสี่ทางแถมยังทำมอเตอร์เวย์ไปแย่งลูกค้ากันเองอีกกลับไปคิดมาใหม่มันไม่บูรณาการสุดท้ายนะครับหากหยุด MR Map ไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ รัฐจะอุ้มไม่ไหวค่าเดินทางจะแพงมากอันนี้คล้ายๆกับสิ่งที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีที่แล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการสาปอกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงในกรุงเทพก็คือมีกระบวนการปั้นตัวเลขปั่นโครงการแล้วก็มาปั่นผลประโยชน์คือการลงทุนกับโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องคิดถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วต้องคิดดีๆศึกษาจริงๆไม่ใช่ปั้นตัวเลขกันมา หากมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะลงเงินลงไปผมไม่ว่าแต่ประเด็นก็คือท่านจะลงทุนแบบไอ้ซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ไม่มีโมเดลมาใช้เลยใช้คอมมอนเซนต์ก็รู้ว่ามันไม่คุ้มนอกจากนั้นนะฮะการลงทุนเนี่ยหลายๆโครงการขาดทุนทางการเงินอันนี้ผมว่ารับได้รัฐพอช่วยช่วยอุ้มได้ถ้าขาดทุนทางการเงินแต่ว่ามันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่การลงทุนแบบเกินจําเป็นเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้รัฐอุ้มไม่ไหวและสุดท้าย ภาระก็จะตกกลับมาอยู่กับประชาชนเพราะมันมีแค่สองกระเป๋าหนึ่งก็คือค่าตัว๋ว2ก็คือภาษีค่าตั๋วก็คือผู้ใช้ต้องจ่ายแพงขึ้นเงินภาษีก็คือทุกคนนะ่ยไม่ว่าจะใช้ไม่ใช้ก็ต้องมาร่วมจ่ายแพงขึ้นงนั้นการที่สั่งให้สร้างเยอะๆไม่ได้แปลว่าเก่งนะท่านประยุทธ์ต้องจําเลยนะครับสั่งให้สร้างเยอะๆไม่ได้แปลว่าเก่งนะไม่ได้มาเกยทับกันว่าแผนใหญ่กว่าจะทํานู่นทนํานี่ขายฝันไปเรื่อยมันไม่ได้เก่งเลยนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้คนอนุมัติเนี่ยรวยผู้รับเหมาผู้รับสัมปทานนี่ยิ้มแต่ประชาชนนี่แหละครับซวยฮะมีแค่สองกระเป๋าคือผู้ใช้เป็นผู้จ่ายผ่านค่าตั๋วหรือทุกคนมาช่วยกันจ่ายผ่านเงินภาษีปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ MRMA p คล้ายๆกันนะฮะไปดูคลิปอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเสิร์ชว่ากระบวนการสปอกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงเดี๋ยวผมจะแปะสไลด์ไว้ให้หลังจากการอภิปรายนะครับนั่นจุดยืนของผมนะครับ ผมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางระหว่างเมืองแต่อย่าทำเยอะเกินไปคือท่านต้องเหลือเงินไว้สำหรับการพัฒนาเมืองด้วยซึ่งสำคัญกว่าอีกการพัฒนาเส้นทางระหว่างเมืองก็คือคนรวยได้ใช้นานๆทีแต่การพัฒนาเมืองก็คือทุกคนได้ใช้ทุกๆวันผมไม่ได้รังเกียจรถไฟทางคู่ ผมไม่ได้รังเกียจรถไฟความเร็วสูงผมไม่ได้รังเกียจมอเตอร์เวย์ผมทราบดีครับแต่ละแต่ละโครงการเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านลงมาซ้อนๆ้อนทับทับกันเนี่ยสมมติคอสมันเท่ากันนะคือท่านลงคอสป็น3เท่าแต่เบนฟิตมันมีอยู่เท่าเดียวคนมันมาใช้มันมีอยู่เท่าเดียวอาจจะเกิดเขาเรียกว่า induced e m a n d อีกแค่1 0 20ีเรนนะฮะเพราะไอ้ benefit เนี่ยมันแค่1.2แต่คอสมันเพิ่มเป็น3เท่ามันไม่ฉลาดเลยแล้วท่านจะลากแบบเนี้ย ไปทั่วประเทศก้าวแก่เนี่ยผมจึงคัดค้านการทำสามอย่างพร้อมๆกันในเส้นทางเดียวกันนะเพราะผมเสียดายเงินภาษีมากเส้นทางส่วนมากเนี่ยท่านเลือกแค่หนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนี่ใหญ่แล้วนะครับมันเกินพอแล้วฮะเพราะว่าอย่างที่บอกจะทําทางคู่เนี่ยจากทางเดียวมันเป็นทางคู่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสามารถในการรองรับการเดินทางได้ถึง10เท่าคือเดิมสมมุติมีคนมาใช้หมื่นหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งก็เอาอยู่ หรือถ้าทําทางคู่แบบดีๆนะฮะทำให้มันประสิทธิภาพมันสูงๆอย่างเงี้ยมันก็ได้ชั่วโมงละห้าหมื่นคนต่อชั่วโมงต่อทิศท,ทางหรือว่ารถไฟชินคันเซ็นเนี่ยได้ถึงร้านนะฮะแต่เนี้ยท่านจะทําอะไรครับท่านจะลงทุนลงทุนลงทุนไปต่างๆท่านต้องคิดเสมอนะครับว่าด้วยเงินที่เท่ากันเนี่ยลงทุนแบบไหนดีแล้วก็ถ้าเกิดที่หนึ่งเนี่ยได้มากก็คือที่อื่นๆได้น้อยท่านก็คือสูบเลือดจากคนทั้งแผ่นดินเนี่ยแหละครับงั้นผมจึงไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายศัก์สยามชิดชอบได้อย่าเอาอนาคตของประเทศมาเดิมพันนะครับ,บ MRMAP ที่ท่านทำกันอยู่และท่านโฆษณาเป็นผลงานเป็นภารกิจเพื่อลูกหลานเนี่ยมันเป็นเหมือนผลไม้พิษที่ประยุทธ์คิดศักสยามทำสั่งการโดยไม่รู้เรื่องอะฮะแต่จะสั่งการจะเอาแบบนี้อยากได้แบบนี้ท่านไม่ได้สนใจความคุ้มค่าแต่ท่านชอบผ่านเงินท่านจะทำให้เกิดการสูญเสียนะฮะ สูญเสียโอกาสในการทําเรื่องท,ที่มันจําเป็นเพราะท่านมัวแต่ผลาญเงินไปไอโครงการที่มันเกินจําเป็นนี่ไงและท่านก็ยังฉกฉวยโอกาสนะฮะดึงโครงการไปหากินอย่างไม่เกรงใจใครด้วยนั้นสุดท้ายนะครับ MRMAp ทําไปเพื่อใครครับทําไปเพื่อใครวาดฝันไว้เยอะๆแล้วไปเลือกดันเลือกหยิบโครงการแล้วก็ไปหาผลประโยชน์กันแบบนี้ท่านทําไปเพื่อใคร นั้นย้อนกลับไปตอบคาถามท่านนายกนะครับท่านประธานท่านนายกบอกว่าขอเวลาอีกสองปีข้างหน้าทำสามภารกิจสําคัญผมบอกเลยครับว่าผมไม่ให้แล้วผมก็ไม่ไว้วางใจด้วยนะฮะผมไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายศักสยามชิดชอบได้ขอบคุณครับท่านประธานท่านต่อไปท่านมงคงกิจครับท่านมงคลกิจ